ในที่สุดทาลิสแลนด์ก็ขึ้นไหวแล้วจ้า You know how long I've been waiting for this? Ooh, I'm about to make a name for myself here. เติมทาลิสแลนด์สุดคุ้มกับ Richman Shop อันดับหนึ่งเรื่องเติมเกมที่สำคัญเติมง่ายมากฮะใช้แค่ UID ก็เติมได้แล้วแถมเติมในเว็บได้ Richman Coin ด้วยนะคุ้มจัดเลยแถมสามารถผ่อนชำระได้ด้วยนะได้นานถึงตั้ง10เดือนแถมมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและก็ในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเติมถูกเติมไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้นครับสวัสดีครับเลยแบกครับอย่างที่ผมทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครจำกันได้ว่าเกมจะรีเซ็ตหรือไม่รีเซ็ตหลังเริ่มซีซั่นใหม่ซึ่งในช่วงถามตอบนะครับทีมงานเนี่ยเขาก็ได้ตอบชัดเจนเลยว่าไม่รีแต่สุดท้ายนะครับจะประกาศล่าสุดแล้วก็รู้กันแล้วครับว่าตัวเกมจะเป็นซอฟต์รีเซ็ตอีหยังวะว่าแต่ตัวเกมนะครับจะมีแผนการอัปเดตในส่วนนี้ยังไงเรามาดูกันดีกว่าครับอย่างแรกนะครับรายละเอียดอัปเดตต่างๆของซีซั่นแบบเต็มๆยังไม่มีการปล่อยออกมาครับแต่อย่างน้อยตอนนี้เนี่ยเราก็รู้กันแล้วว่า ID ของเราในเกมจะมีชะตาชีวิตเป็นยังไงบ้างและธีมของซีซั่นใหม่จะเป็นยังไงซึ่งรายละเอียดแบบเต็มๆของซีซั่นใหม่นะครับจะมาอีกทีในวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งทางทีมงานก็จะนำซีซั่นใหม่ไปเปิดตัวที่งานเกมคอมนั่นเองในส่วนของทีมซีซั่นใหม่นะครับจะใช้ชื่อว่า Bright Dragon Allergy ใช่ครับเรารู้แค่นี้แหละแต่ให้เดานะครับก็จะเป็นการเพิ่มแผนที่ใหม่ที่เป็นแมปน้ำแข็งและนอกจากนี้ก็จะมีแมปทะเลทรายเพิ่มเข้ามาด้วยแบบที่เราเคยเห็นในเทเลอร์ก่อนหน้านี้แวบๆนั่นเองทีนี้พอเริ่มซีซั่นใหม่ตัวเกมจะทำอะไรกับ ID เราบ้างอย่างแรกเลยนะครับเลเวลตัวละครมณีเสริมพลังค่าชื่อเสียงอะไรพวกนี้นะครับจะไม่รีเซ็ตอยู่เหมือนเดิมก็เรียกว่าอุ่นกายอุ่นใจกันได้เปราะหนึ่งถัดมานะครับคือระบบศิลาจะทำการรีเซ็ตนั่นรวมถึงตาสัญลักษณ์ด้วยเรียกว่าหายวับไปกับตาเลยที่เราสุ่มออปชันมาอ๋อแหล่ง PVP เลเวลคราฟและก็อื่นๆที่ทีมงานไม่ได้ระบุไอ้พวกนี้รีเซ็ตหมดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมงานเนี่ยก็ได้บอกว่าจะมีระบบเสริมตามมาเพื่อให้เราไม่รู้สึกแย่อะไรต่างๆที่เราถูกรีเซ็ตไปเนี่ยไม่รู้สึกสูญเปล่านั่นเองหรอแล้วทีนี้ของสวมใส่ล่ะของสวมใส่นะครับจะยังอยู่ดีครับแต่ว่าในซีซั่นใหม่นะครับมันก็จะมีของใหม่มาของเก่าต่อยอดไปของใหม่ไม่ได้ครับมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ครับอย่างสุดท้ายนะครับพวกค่าเงินสกินและของรางวัล Battle Pass เนี่ยก็จะยังอยู่กับเราครับไม่หายไปไหนรวมถึงของบางอย่างในร้านค้าก็จะยังขายอยู่แต่บางอย่างก็จะเลิกขายไปนั่นเองถ้าสกินที่เติมแม่งรีเซ็ตด้วยใครจะเล่นวะทีนี้นะครับมาต่อกันที่แผนการอัปเดตคร่าวๆในอนาคตของ Talisland โดยทีมงานนะครับได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบที่มีในตอนนี้โดยสิ่งแรกนะครับที่ทีมงานได้พูดถึงก็คือระบบการแชร์โปรเจคชันใน ID ครับซึ่งไอ้ระบบเนี่ยมันเป็นระบบที่ผมเนี่ยพูดถึงโคตรบ่อยเลยแล้วก็อยากได้บ่อยมากๆเพราะเกมนะครับแทบจะไม่แชร์อะไรกับเราใน ID เลยจะเล่นตัวเด็กเพื่อมาแบบหาอะไรแก้เบื่อโคตรลำบากเลยซึ่งทางทีมงานนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะเปลี่ยนในส่วนนี้ซึ่งคร่าวๆก็จะเป็นพวกของสวมใส่ทรัพยากรต่างๆมันจะแชร์ได้แล้วครับแต่จะมีอะไรบ้างก็ต้องรอประกาศแบบเต็มๆกันอีกทีถัดมานะครับคือระบบเร่งโปรเจคชันของตัวละครให้ตามทันชาวบ้านในส่วนนี้นะครับทีมงานเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขาค่อยๆเพิ่มมันมาเรื่อยๆตั้งแต่เกมเปิดแล้วนั่นเองซึ่งนอกจากนี้นะครับในอนาคตเนี่ยทีมงานก็จะทำให้ระบบนี้เนี่ยมันดียิ่งขึ้นไปอีกเพื่อง่ายสำหรับคนสร้างตัวละครใหม่ๆสามารถตามเพื่อนหรือตัวเก่าๆของคนอื่นได้ทันเพื่อเลี่ยงปัญหาการหาทีมลงดันที่ยากนั่นเองถัดมานะครับคือระบบ PVP และก็คอนเทนต์ของกิลด์ในส่วนของระบบกิลด์นะครับทีมงานไม่ได้พูดถึงอะไรมากนักแต่ว่าก็จะมีการเพิ่มและปรับเปลี่ยนในอนาคตอย่างแน่นอนส่วนระบบ PVP นะครับเขาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการลงให้เหมาะสมมากขึ้นแค่นั้นแหละครับสุดท้ายนะครับทีมงานก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขายังบอกรายละเอียดอื่นๆมากไม่ได้ส่วนวันเริ่มซีซั่นเป็นวันไหนก็ยังไม่แน่นอนฉะนั้นให้รอติดตามข่าวกันไว้ส่วนในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีอัปเดตเล็กๆน้อยๆเพื่อเสริมระบบหลักๆที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วครับแค่นั้นเลยนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่เรารู้เกี่ยวกับแผนการอัปเดตของ Talisland ในอนาคตส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าเกมควรจะมีโรดแมปมากกว่านี้เพราะคนรอก็รอกันอย่างมีความหวังส่วนคนไม่หวังก็เลิกลากันไปเพราะไม่รู้เกมจะเป็นยังไงต่อแม้ตอนแรกเนี่ยจะมีการตอบอย่างชัดเจนว่าไม่รีเซ็ตแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงอ้าวมันก็ซอฟต์รีเซ็ตเฉยเลยของหลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปใช้ต่อยิ่งประกาศแบบนี้ผมก็เชื่อว่าคนที่เล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็สายหน้ากันแน่นอนหรือไม่
ก็อาจจะพักเกมตั้งแต่ตอนนี้เลยคลิปนี้ลงแล้วก็ไปรอซีซั่นใหม่เพราะนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลหลักนะครับที่ผมหยุดเล่นเช่นกันและผมก็คาดไว้ว่าถ้าซีซั่นใหม่มายังไงเราก็ต้องทำของใหม่แน่ๆผมก็เลยพักไปเล่นเกมอื่นดีกว่าครับด้วยความที่เกมก็ไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆคอนเทนต์ที่มาก็เป็นของเก่าแต่ยากขึ้นเฉยๆแต่ยังไงซะผมก็คิดนะครับว่า Talisland เนี่ยเป็น MMORPG มือถือที่ดีอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่าถ้าทีมงานรับฟังและแก้ปัญหาได้ถูกจุดกว่านี้นะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับแผนการอัปเดตในอนาคตของเกมนี้จะเล่นต่อจะพอแค่นี้เลือกถาวรหรือจะพักรอซีซั่นหน้าก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันดูได้ครับใครชอบคลิปนี้อยากจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นค่าอาหารให้กับแพนด้าแดงเพียงแค่เดือนละ50 บาทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า